ถาพอากาศในช่วงนี้ร้อนอบอ้าวบางทีฟ้าฝนก็เข้ามาส่งผลให้เรื่องราวเกี่ยวกับการาบริโภคอาหาระนะก็เกิดความคัดเคลื่อนอเอางี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยคือซื้ออาหารมาช่วงเช้าปกติจะทานช่วงกลางวันได้หรือว่าช่วงเย็นจะถึงแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแป๊บเดียวเสียแหละ,ะบูดแล้วนะฮะตอนนี้ทางด้านของ าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอธิบดีกรมอนามัยเองเนี่ยเขาบอกว่าอากาศร้อนทำอาหารบูดแล้วก็เสียง่ายนะครับรวมไปถึงเสี่ยงกับการเกิดโรคท้องร่วงท้องเสียด้วยครับนายแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับอธิบดีกรมอนามายัยก็ได้กล่าวนะครับว่าช่วงอากาศร้อนทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆที่สะสมอยู่ในอาหารจเจริญเติบโต และเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วครับส่งผลให้อาหารบูดเสียง่ายโดยเฉพาะเมนูที่มีกระทิเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทยำรวมทั้งอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆินะครับเสี่ยงต่อการบูดเสียมากที่สุดแนะนําปรุงอาหารเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังไม่กินทันทีควรใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดรอให้หายรอ้อนแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นทันทีครับแล้วก็ควรนํามาอุ่น ให้เดือดก่อนนํามารับประทานครับผมและส่วนอาหารที่ไม่สามารถที่จะอุ่นได้นะคะก็คืออาหารประเภทยำปลาควรทําในปริมาณที่พอดีไม่ควรทําทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าอาจจะบูดเสียได้ง่ายเสี่ยงต่อโรคอุจจาระล่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนควรที่จะสังเกตอาหารก่อนกินหากพบว่ามีฟองอากาศมีกลิ่นเหม็นบูดมีรสชาติที่เปรี้ยวกว่าปกติไม่ควรที่จะรับประทานเข้าไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยการกินอาหารทุกครั้งควรที่จะ หึดหกกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆอย่างพวกลาบน้ำตกก้อยรวมไปถึงกุ้งเต้นปลากุ้งผ้าป่ายำหอยแคลงอาหารทะเลปิ้งๆย่างๆส่วนน้ำดื่มนะคะก็ควรที่จะดื่มน้ำต้มสุกหรือว่าเลือกน้ำดื่มที่บรรจุข,ขวดที่ได้รับมาตรฐานเป็นน้ำบริโภคหรือว่ามีออยค่ะน้ำแข็งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องเป็นน้ำแข็งที่ผลิตมาเพื่อการบริโภคแล้วก็ได้มาตรฐานรับรองจาก GMP แล้วก็อ,อ ยเท่านั้นควรที่จะเลือกสถานที่ในการจําหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ปฏิบัติตามสุขลักษณะได้มาตรฐานซึ่งน้ําแข็งนะคะก็จะไม่มีการนําสิ่งอื่นไปแช่รวมด้วย